สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่วัดแห่งหนึ่งครับเป็นวัดป่าครับเป็นสำนักสงฆ์นะหรือเป็นวัดป่านะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะตำบลดอนก่อยนะครับอำเภอที่ตั้งใหม่นะครับคือเป็นวัดของคุณศิริพรอำไพพงศ์นะครับที่เป็นนักร้องนะครับเป็นศิลปินภาคอีสานนะครับบ้านท่านอยู่ทางอุดรนี่แหละครับท่านได้สร้างนะฮะท่านนิมิตได้สร้างท่านคือเจ็บป่วยในร่างกายต่างๆนะท่านเลยขอสร้างนะกับองค์พ่อพญานาคของปู่ศรีสุโธนะแล้วก็เราพญานาคเรานาคีทุกท่านนะครับด้านข้างที่ผมชี้ให้ดูอันนู้นนะท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นนะฮะเป็นองค์อันนี้เป็นด้านหน้านะผู้ชมหรือว่าเป็นด้านหน้าที่คนจะเข้าประตูด้านหน้าจะอยู่ด้านนี้นะด้านที่เราผ่านมาเนี่ยคือเป็นด้านหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตรงหน้าพอดีแล้วก็อ้อมก็มีสายอยู่ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูกันดีกว่านะใกล้ๆแล้วก็ไปชมกับไหว้พระกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอิทิตังปัจจิตังตุมังทีปเมวัตตมินจันโตสัพเพปุริสุสังคะบาจันโตปนาโทยะธามณิโชติละโทยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโภภวะอภิวาทนสีวิสมิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังอาลังสาธุThank you.
ปาลิปุเรนติสะคะรังเอวะมีไวโสตินังเตตะนังอุปกัปปติอิสิตังปะชิตังโตมหังติปะเมวะสะเมนเจโตสัพเพปุเรนตุสังวะปาจันโทปะนะระโตยะฆามะนิโชติละโชยะฆาสัพพิติโยวะชันติสัพพะโลโควินัสสัตตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทีฆายุโกภวะอธิวาทานะเต มั่นหมายอะไรก็แล้วก็สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะครับจะสับสนตัวมาก
ใส่เข้าไปหลงทูทุกไปบาก็มีความสุขกายสุขใจมีความสุขความเจริญทำอะไรก็มีความสุขกันหมดคือหลงทูทุกนะครับจนหลงทูได้เทนะครับทำอะไรก็กระเตงเตะไปหมดนะครับท่านใส่บาก็ได้บุญได้กุศลถือว่าท่านได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะครับท่านใส่หลงทูทุกท่านมาแล้วก็ข้ามคูณไปหมดนี่แหละในการท่านใส่บาตรก็ปรารถนาเอาขอบารมีขอบุญขอพรเองครับท่านก็จะผลักดันให้เรามีบารมีมีสุขมีความเจริญมีโชคมีลาภเองครับพี่น้องเองครับเข้ามาแล้วเองครับยะถาวริวังคุระปาริเรนติสาคารังเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังทิปเมวัสสะเมนจันโตสัพเพปริณโตสังคปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติละโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตลายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสีเวสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้พี่น้องมีความสุขกายสุขใจมีความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาระขอคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมานี้นะครับจงมีอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณท่านอาศัยสมบัติและประสบสิ่งที่พึงปรารถนาทุกพิธาราตรีตามกับทุกทุกท่านทุกท่านด้วยเถิดพิสาธุขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องด้วยนะครับสารบูชาเจ้าก็ได้ตีคลองตีกลองตีตะขามนะครับตีตลอดบารมีให้ตนเองตีตลอดบุญให้ตนเองนะครับตีเข็มคล้องเข็มกลองแต่ละครั้งนะครับตาไปสู่มาถึงบูชินพรมยมวาเทวบุตรเทวดาท่านผู้มีโหแก้วตาทิพย์นะครับก็จะสอดส่องมาดูแลเราไปไหนมาไหนไปได้มาไปนู่นมานี่ไปคุณมากที่ไปดีมากนี่แค่ความสุขความแก่เลยนะครับเพราะท่านผู้มีหัวแก้วตาทิพย์จะต้องดูแลเราในการให้เรามีความสุขกายสุขใจเพราะฉะนั้นเราต้องไปสักการะบูชาองค์ปู่องค์ย่าองค์ปู่ศรีสุโธองค์ย่าศรีปฐุมมาลาทีองค์ปู่นาคาองค์ย่านาคีองค์ปู่อนันตนาคราชองค์ปู่มุจจรินองค์ปู่พุทธงองค์พระศิวะรีองค์พระจักรกระจายองค์เทพปฏิกะเนศนั่นแหละเราไปขอพรก็ขอจากนะครับองค์ปู่องค์ย่าเราก็จะมีความสุขกายสุขใจนะครับรับสังฆทานแล้วรับใบโมทนาบัตรและได้เดินไปหาพระคุณเจ้านะครับให้พระคุณเจ้าเป็นสื่อกลางนะครับเพราะพระคุณเจ้าเป็นสื่อกลางในทางพระพุทธศาสนานะครับมาว่าถวายสังฆทานก่อนเราถึงจะได้รับบุญรับกุศลนะครับเข้าไปใกล้ๆเลยคุณแม่เข้าไปใกล้ๆพระคุณเจ้านะครับเตรียมน้ำหยาดด้วยนะครับน้ำหยาดอยู่ด้านหลังนะครับมีที่กดนะที่กดน้ำมีนะครับอยู่ทางสีเขียวกดเอาใส่แล้วก็เตรียมหยาดน้ำส่งบนส่งกุศลไปให้คุณบิดามารดาครูปัจจาอาจารย์เพื่อนสนิทมิตรสหายปู่ย่าตายายนะครับเจ้าเกณฑ์ตาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่ธรณีนะครับว่าถวายสังฆทานและถวายใบโมทในความจำเหมือนเดิมนะครับได้ไม่ผิดแล้วขอบคุณเดี๋ยวไปคุยกันนะลูกนะไปคุยกันจับมาแล้วคุยกันนานคุยกันนานจับไปบ้างแล้วเอาโต๊ะแล้วกลับมาอีกว่าอยู่โน่นทางเลโมนะมาทางเลโมกลับมาอีกแล้วนะมีโชคเยอะผู้ใหญ่วันนี้ก็ขอให้ได้โชคเหมือนเดิมนะ
ที่วาพระนักเสด็จที่ยังมีความกระจายยังคงการโลภความปฏิอายุประเสริฐสุขะนะครับ
ันนี้เป็นบริเวณนะฮะที่เขาขุดบ่อขุดสระมาสมขอบนี่นะฮะมันก็เลยลึกนะฮะก็เลยขุดตรงนี้เหลือกงกลางนะครับก็เลยเข้าที่เห็นนี่นะครับก็ปล่อยปลานะฮะพี่นางก็ปล่อยปลาแล้วก็ทางหลวงพ่อก็เลยสร้างให้เป็นเนี่ยเป็นบึงเป็นหนองเป็นห้วยหรือเป็นคลองตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอารามนะฮะเป็นวัดวาอารามเลยก็ว่าได้นะครับก็ดูสวยตาก็แปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับตอนนี้ก็คือที่วัดป่าสว่างธรรมนะครับครับเป็นวัดป่าสว่างธรรมนะครับของศรีพรไผ่พงศ์และก็มีคนนะฮะคนหลายท่านนะครับอันนี้เป็นบริเวณจอดรถนะฮะของวัดป่าสว่างธรรมของนักร้องสาวนะครับเราจะพาผู้ชมไปชมกันโดยรอบนะครับว่ามีอะไรบ้างโดยรอบนะฮะเขารักษาระบบน้ำไว้นะครับมีเครื่องสูบคอยปรับสภาพพื้นไว้บางคนหลายท่านหลายถามว่าน้ำจะท่วมไหมเนี่ยมันตกอันนี้ก็ควบคุมได้นะครับถ้ามีท่อส่งน้ำอยู่นะมีท่อส่งน้ำของวัดเนี่ยนะครับวันนี้คนหลายพันคนทีเดียวนะครับที่มาพาผู้ชมไปรอบเกาะอันนี้เป็นรอบเกาะนะครับวัดป่าสว่างธรรมหรือวัดป่าของคุณศรีพรไผ่พงศ์นะครับท่านที่กำลังชมอยู่นะครับนี่โดยรอบนะฮะโดยรอบเราจะวิ่งรถโดยรอบนะฮะนะครับเขาจัดระบบน้ำไว้ดีทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยหันไปที่คำชะโนดนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับที่วนมาท่านผู้ชมจะเห็นแต่หนทางถนนหนทางท่านนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้เห็นเนี่ยนี่ท่อประบับน้ำเขานะปุกปุงน้ำไว้ปรับสภาพน้ำนะครับกำลังก่อสร้างทางเข้าแบบอลังการทีเดียวนี่นะฮะอันนี้ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะเห็นไหมครับเห็นผมจะตั้งลำรถให้นะครับเพราะเราอยู่บนรถสัญจรอยู่นะครับ
ครับด้านนี้นะครับด้านที่พี่จอมเห็นเนี่ยนี่คือวัดป่าหรือเป็นของคุณสิริพรนำไพพงศ์ครับที่ท่านสร้างไว้นะครับให้คนได้บูชาได้กราบองค์พญานาคนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ก็เรียกเป็นทางหน้าวัดครับครับท่านผู้ชมครับก็จะมองเห็นนะโดยประมาณในมุมนี้จะสวยอีกแบบนึงนะครับตะวันตกแล้วก็ตะวันลงมาเนี่ยจะสวยสะท้อนแสงได้ดีทีเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวหาชมนะเขาสร้างให้เหมือนเป็นเกาะกลางเลยอันนี้จะเป็นเกาะโดยรอบนะเราบันทึกไว้นะท่านผู้ชมได้มาถูกนะไปถูกนี่ก็จะเป็นมุมหนึ่งนะอ
นี่เป็นด้านข้างนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างของวัดนะครับที่เห็นอยู่นะมีริมสระน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาเหมือนกันนะครับ